สวัสดีครับผมวันแบงค์วันนี้ผมไปเจอเว็บไซต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า My Heritage Deep Nose Treasure มานะครับถ้าเกิดผมออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะครับเป็นเว็บไซต์ตัวหนึ่งที่โคตรเจ๋งสามารถทำรูปเก่าให้กลับมาใช้ได้แล้วก็ทำรูปเก่าๆให้สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยครับพอเข้ามาหน้าแรกของเว็บไซต์ก็จะเห็นตัวอย่างที่เจ้าของเว็บไซต์ได้ทำไว้เป็น sampleให้ได้ดูกันนะครับเรามาลองเล่นกันเลยนะครับให้ทำการอัพโหลดโฟโต้ที่ปุ่มนี้ได้เลยครับผมจะนำรูปเก่าของผมรุ่นหนึ่งซึ่งค่อนข้างไม่ชัดเพื่อทดสอบกันนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เริ่มต้นการใช้งานในที่นี้ผมจะใช้ Google นะครับรูปภาพเคลื่อนไหวแล้วผมคิดว่าเว็บไซต์นี้ค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะครับดูเป็นธรรมชาติด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปการตั้งค่าภายในโปรแกรมอีกทีนึงมีลูกเล่นเยอะมากเลยเลือกเมนูภาพถ่ายครับภาพถ่ายของฉันเมื่อเข้ามาแล้วให้กดเครื่องหมายตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วจะเห็นได้ว่ารูปเก่าของเราค่อนข้างเบลอดูไม่ชัดผมจะกด Enchant ตรงนี้ให้ระบบต้องทำให้ชัดดูนะครับรอแป๊บนึงนะเสร็จแล้วครับทีนี้จะมีแท็กเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะเห็นได้ว่าภาพใหม่ที่ออกมาค่อนข้างที่จะชัดดูดีมากๆเลยครับต่อไปปุ่มอีกปุ่มหนึ่งคือ Restore Color นะครับปุ่มนี้ดูเหมือนว่าจะแก้ไขเรื่องสีก็ดูสวยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เมนูเด็ดเลยเมนู Animation นะครับจะทำให้รูปของเราเคลื่อนไหวได้ลองกดกันดูนะครับภายในหน้านี้ก็จะมีปุ่มแชร์ปุ่มดาวน์โหลดปุ่ม Animation ให้เราเลือกการเคลื่อนไหวของรูปภาพด้วยนะครับปัจจุบันถูกเลือกที่เบอร์3อยู่นะครับผมจะลองเลือกเบอร์10ดูดูเหมือนว่าจะเท่ขึ้นนะครับทีนี้เพื่อนๆจะแชร์ดาวน์โหลดหรือจะลองปรับเปลี่ยนลูกเล่นก็สามารถทำได้เลยนะครับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ